ระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกใช้สารอย่างที่เข้าใจในแง่ของอุตสาหกรรมอ้อยตาลทรายเราก็ได้หารือกันระดับองค์กรชลอ้อยทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเลยต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็มีหนังสือเรียนถึงนายกแล้วว่าชลอ้อยได้รับความเดือดร้อนแน่นอนนะครับโดยการเพิ่มต้นทุนในชลอ้อยนะครับอันนี้ก็สารทั้ง2ตัวนะครับที่เป็นหลักที่เราใช้อยู่เช่นในเรื่องของการค่าวัชพืชค่ายาทั่วไปอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราเองจะไปหาแรงงานพูดง่ายๆหรือว่าไปใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งโดยทางออกเนี่ยเราเรียนลักษณะอย่างนี้ไปว่าในกรณีที่จะยกเลิกควรมีระยะเวลาให้เกษตรกรเตรียมตัวแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีสารตัวใหม่ที่เข้ามาทดแทนในราคาที่ต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับสารที่จะยกเลิกอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เราได้หารือกันไปซึ่งเราคงจะมีหนังสือเรียนผู้เกี่ยวข้องนะครับให้ทราบถึงปัญหาของเราในเรื่องของการยกเลิกสารทั้ง3ชนิดอยู่นะครับและสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าอ้อยเนี่ยการใช้สารพวกนี้ในฆ่าพวกหญ้าหรือวัชพืชเนี่ยอ้อยเนี่ยเราเก็บเกี่ยว1ปีแล้วอ้อยเนี่ยไม่ได้กินอ้อยสดนะครับมันก็จะเป็นการไปผลิตน้ำตาลเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นคนละส่วนกับพืชผักที่มันเหมือนกับว่ามีการใช้แบบลักษณะอาจจะมองดูว่าในเรื่องของการบริโภคโดยตรงเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกอันตรายกว่าแต่ว่าเรื่องอ้อยเนี่ยเราใช้เฉพาะในช่วงการปลูกหลังจากนั้นไปก็สารพวกนี้ก็อาจจะไม่ตกค้างหมดแล้วทำนองนี้แต่สามารถที่ทำให้ต้นอ้อยหน่ออ้อยเนี่ยมันมีวัชพืชที่มันมาเป็นตัวที่มันทำให้เป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตมันลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเราจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่เราเสนอไปนี่ก็คือว่าเชิงนโยบายตัวเดิมที่รัฐบาลชุดก่อนทำไว้นั้นดีอยู่แล้วนะครับสารตัวอื่นเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่เห็นนะครับหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าราคาแพงในภาวะที่หนึ่งประสบภาวะราคาผลผลิตมันตกต่ำแล้วก็ตัวใหม่นี่ก็เราไม่รู้ว่าผลผลิตหรือว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะดีเท่ากับตัวเดิมหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยโดยที่นโยบายเดิมซึ่งกระทรวงเกษตรเองด้วยซ้ำที่เคยปฏิบัติอยู่ก่อนหน้านั้นก็คือพยายามหนึ่งควบคุมการใช้ทั้งผู้ซื้อผู้ใช้และผู้ขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็มีการอบรมไประดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกฉะนั้นการที่จะเลิกเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการปัญหาพวกนี้ก่อนนะครับเช่นเรื่องของสารที่เข้ามาแทนตัวใหม่ทำนองนี้เป็นต้นหรือไม่กับราคาที่มันอยู่ระดับเดียวกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็อยากจะเสนอเนี่ยในส่วนนี้นะครับคืออ้อยเนี่ยการใช้สารเนี่ยมันง่ายๆคือว่าเฉพาะเริ่มการเพาะปลูกนะครับแล้วอ้อยกว่าจะโตไปมันก็ใช้เวลา12เดือนอย่างนี้ซึ่งช่วงหลังเราก็ไม่ได้ใช้สารตรงนี้แล้วเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นหญ้าเป็นวัชพืชเนี่ยถ้าต้นอ้อยที่มันโตกว่าเนี่ยมันก็จะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่แข่งขันกันตัวมันก็จะไม่สามารถโตได้นะถ้าอ้อยคุมมันพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าระยะปลูกแรกๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มียามาช่วยให้ยาตายแล้วต้นอ้อยโตเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยครับผลผลิตก็ลดลงแน่นอนอันนี้พืชไร่อย่างอื่นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขากรณีใช้ในผักผลไม้เช่นช่วงมันออกผลผลิตอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นคือเขาขายมันคนละอย่างกันนะครับเช่นในกรณีที่สารตกค้างที่พูดถึงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเวลาจะเก็บเกี่ยวมันก็ไม่กี่วันสมมติอย่างนี้มันต้องฆ่าพวกหญ้าบ้างฆ่าพวกวัชพืชหรือว่าแมลงบ้างตลอดของก
การปลูกอะไรอย่างนั้นเพราะว่าผักที่ถ้าเป็นผักบริโภคโดยตรงเนี่ยมันเป็นพืชต้นมันเล็กพูดง่ายๆมันไม่เหมือนกับอ้อยมันไม่เหมือนกับพวกมันสำปะหลังซึ่งต้นใหญ่เวลามันโตขึ้นมันก็คุมวัชพืชได้ตัวของมันอยู่แล้วถ้าวัชพืชไม่เกิดแต่วันแรกมันเกิดขึ้นได้ก่อนมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้อยู่แล้ว